ไปเรื่องเตือนภัยครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรครับของที่อยู่ในมือเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปทางจมูกเข้าไปทางปากไปอุดหลอดลมได้ตลอดเวลานะครับล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่อยุธยาครับเป็นลูกปัดลูกเล็กๆปรากฏว่าเด็กเอาลูกปัดไปยัดจมูกเข้าแล้วมันเข้าไปลึกจนกระทั่งพ่อแม่เอาไม่ออกครับงั้นแม่ดูจมูกหน่อยดิแม่ดูจมูกดิมันชื่ออะไรไหนดูดิไหนดูหน่อยดิโอ้โหเก่งเก่งเก่งโอ้โหดูพ่อใจคุณเก่ง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 มองไม่เห็นไหนดูดินี่ครับคุณพลอยอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็บอกว่าลูกขอดูซิขอดูดิซิลูกสาววัย2ขวบเท่านั้นลูกไปเล่น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 แล้วก็กลับมาบอกแม่แม่เจ็บจมูกก็ปรากฏว่าแม่ขอดูจมูกหน่อยไปเจ็บตรงไหนยังไงพอดูเข้าไปในรูจมูกปรากฏโอ้โหลูกปัดด้านขวาคุณผู้ชมครับลูกคนนี้โอ้ลูกใหญ่เนี่ยมันถูกยัดเข้าไปในรูจมูกครับคุณพลอยบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวก็เล่นอยู่ที่บ้านตามปกตินี่แหละครับระหว่างกำลังเดินเล่นไปมาเห็นลูกถือและลูกปัดเม็ดเนี่ยถือเอาไว้ไม่รู้ว่าไปเอามาจากตรงไหนยังไงคุณแม่ก็บอกว่าให้เอาลูกปัดไปทิ้งแต่จากนั้นไม่นานครับลูกสาวของคุณพลอยก็เดินกลับมาแล้วก็บอกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่าเจ็บจมูกคุณแม่ดูในรูจมูกก็พยายามนะพยายามจะเอาไอ้ลูกปัดเนี่ยที่เห็นเนี่ยพยายามจะออกมาแต่ว่ามันอยู่ลึกเกินไปครับคุณแม่อุตส่าห์ใช้ปากตัวเองดูดใช้แรงปากเนี่ยดูดลงมาฮะเหมือนดูดที่มูกให้กับลูกอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ออกครับมันอยู่ลึกแล้วมันไม่ออกพอดูดไปลูกก็หายใจกลับเข้าไปมันก็อยู่กลับไปที่เดิมอีกครั้งนึงครับก็เลยต้องรีบนำส่งไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาใช้เครื่องดูดดูดเอาลูกปัดออกมานะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเม็ดใหญ่พอสมควรเหมือนกันดีนะครับโรงพยาบาลบอกมันอุดที่รูจมูกเพราะว่ามันมีทางหายใจอีก1รูมันไม่ถูกอุดทั้ง2รูและมันไม่ลงไปที่หลอดลมฮะถ้าหลอดลมนี่มันคือมันอาจจะอุดตันอยู่ตรงนั้นแล้วก็หายใจไม่ออกเลยก็เป็นไปได้นะครับและถ้าปล่อยแบบนี้ทิ้งไว้นานๆก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ก็เลยต้องเตือนผู้ปกครองอยู่กับเด็กเล็กๆนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเด็กเนี่ยมักจะเอาของสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเอาไปยัดจมูกบ้างเอาไปเข้าปากบ้างซึ่งนั่นอันตรายครับให้มันอยู่ใกล้มือเด็กเลยดีกว่าไม่ดีครับเขาต้องคอยดูใช่เพราะหมอเขาบอกว่าอย่าให้อยู่ใกล้มือเด็กเลยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยของชิ้นเล็กๆนี่พวกเหรียญบาทหรืออะไรเงี้ยใช่